น้ำมะพร้าวแท้ 100% ตราโคโค่แม็กซ์นำคุณค่าไทยสู่ทุกจุดหมายของการเดินทางการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเป็นครั้งที่2ของเข็มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยที่มาเดอะวิจิตรีสอร์ทครับเราเจอกันครั้งสุดท้ายนี่นานแล้วนี่คะก็น่าจะนานมากน่าจะสัก 4-5 ปีที่แล้วมั้งครับแล้วเป็นไงบ้างคะคุณต้าสบายดี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 โรงแรมก็ดีขึ้นเยอะฮะกับปีแรกๆที่เปิดมาตอนนี้ก็เกือบ9ปีละปีนี้ก็2017ฮะครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าคะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นโรงแรมแต่ปัจจุบันชื่อโรงแรมเดอะวิจิตรีสอร์ทภูเก็ตสมัยก่อนก็วิจิตบังกะโลฮะก็เริ่มคุณพ่อเริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ปี2518ถ้าสร้างมาเรื่อยๆฮะตั้งแต่หลังคามุงจากห้องแถวแล้วก็เริ่มเป็นบังกะโลเป็นหลังๆปี2005ครับก็เราเริ่มโปรเจกต์วิจิตรีสอร์ทภูเก็ตแห่งนี้ขึ้นมาใหม่คิดจะรีโนเวทแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่และพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เฉพาะตรงนี้คะกี่ไร่เมื่อก่อนนี่ร้อยประมาณ120ไร่แต่พอแบ่งกันไปแบ่งกันมาก็ได้คนละ44ไร่ครับตอนนี้เราก็ใช้เต็มพื้นที่ครับเป็นโรงแรมมีกี่ห้องอะคะมี92วิลล่าอ๋อเป็นวิลล่าทั้งหมดเลยเป็นวิลล่าฮะเราไม่มีตึกสูงนะครับเรามาใช้พื้นที่เต็มพื้นที่44ไร่เราก็พยายามที่จะคีปสิ่งที่มันมีอยู่เดิมเอาไว้ก็เรียกได้ว่าต้นไม้เนี่ยตัดให้น้อยที่สุดฮะเราพยายามที่จะหลบหลีกวิลล่าต่างๆไปอยู่ในช่องระหว่างต้นไม้เรียกได้ว่าถ้าเข้ามาที่โรงแรมเดอะวิจิตรีสอร์ทของเรานะฮะก็จะมามีความสุขอยู่ในวิลล่าแล้วก็พื้นที่กว้างๆรู้สึกเย็นสงบสบายฮะหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ก็เข้ามาสู่ป่าริมทะเลฮะใกล้ท่าแยกนี่ก็คือใกล้กับท่าเรือฉลองก็ใกล้มาก3กิโลถ้าเดิน on the beach ไปเนี่ยนะฮะก็คิดว่า15นาทีเด็กๆอ๋ออันนี้ถึงท่าฉลองเลยถึงท่าฉลองเลยครับก็ถือว่าโรงแรมอยู่ในโลเคชั่นที่เรียกว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวภูเก็ตด้วยแล้วก็ออกไปเที่ยวเกาะด้วยซึ่งมีกิจกรรมมากมายใช่ไหมคะวันที่2แล้วนะคะน้องเข็มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตอ่ะมีหมายดำน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหมายนึงที่อยู่ระหว่างทางเชื่อไปเกาะพีพีนะคะค่ะก็ออกจากฝั่งภูเก็ตมาไม่ไกลนะคะหมายดำน้ำนี้ชื่ออานิโมนรีฟนะคะจริงก็เป็นกองหินอยู่กลางน้ำเหมือนกันกองหินกองนี้แหละค่ะที่เรือคิงครูเซอร์มาชนแล้วถึงได้เกิดการจมลงที่เราไปดำเมื่อวานใช่ค่ะแล้วอันนี้คือกองหินที่ถูกชนใช่เรือจมใช่เรือก็โดนชนแล้วก็ถลายไปหน่อยแล้วไปจมอีกนิดนึงนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชื่ออานิโมนรีฟรู้ไหมคะเพราะว่ายอดหินนะคะปกคลุมไปด้วยอานิโมนรีฟปกคลุมไปด้วยดอกไม้ทะเลที่ปากการ์ตูนชอบอยู่อะค่ะค่ะใจก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราเจอปลาการ์ตูนทั้ง 3,000 น่ะใช่ไหมคะมีฟอลคราวมีคลาร์กแล้วก็มีสกังนะคะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าดอกไม้ทะเลจะหนาแน่นมากแล้วก็จะเป็นก้อนหินนะคะกระจัดกระจายก้อนใหญ่ๆอยู่ประมาณ 4-5 ก้อนนะคะยอดบนสุดที่เดี๋ยวเราจะลงทุ่นนะคะทุ่นอยู่ท้ายเรือนะคะยอดหินอยู่ประมาณ10เมตรนะคะเราก็จะดำวนรอบๆกองหินนะคะที่ทรายเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ20เมตรนะคะไฮไลท์ตรงนี้พี่กิ๊ฟเคยเจอฉลามวาฬด้วยนะคะฉลามวาฬที่เขาว่ายผ่านมานะคะและความสวยงามของเขาคือนอกจากจะมีดอกไม้ทะเลแล้วก็มีพวกปะการังอ่อนนะคะกะละปังหานะคะสลับแล้วก็มีปลากลางน้ำเยอะแยะมากมายเลยก็คือแถวนี้นี่คือจะมีแต่อานิโมนทั้งนั้นใช่
เมื่อกี้เราลองอานิมอนบรีฟใช่เป็นอย่างที่บรีฟเลยมั้ยคะโอ้พี่อย่างที่บรีฟอย่างหนักเลยค่ะลงไปแค่ไม่เท่าไหร่ค่ะใช่มั้ยคะสวยมากเลยดอกไม้ทะเลเนาะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องทะเลเนี่ยก็มีสิ่งสวยๆให้เราดูแล้วก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ถูกเพราะว่ายังมีความสมบูรณ์อยู่เยอะแล้วก็ทุกคนลงไปก็ควรที่จะระวังเท้าตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ว่าอย่าไปเตะโดนปะการังค่ะหันหน้าหันหลังบ้างไม่ใช่มองแต่ข้างหน้าใช่ใช่ค่ะเราจะได้มีปะการังไว้ให้ดูกันนานๆใช่ค่ะความสมบูรณ์ของครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่กิฟต์มากเลยนะคะที่พามาท่องทะเลอีกครั้งที่ได้ดำน้ำด้วยกันอีกครั้งต้องบอกแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่อีกที่พี่ช่วยจัดทุกอย่างเท่าที่เห็นที่ต้องการไม่ว่าจะแท้งหรือจะอุปกรณ์หรือไดฟ์ไซส์ทุกอย่างพี่คัสตอมไมซ์ให้ได้หมดค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพี่กิฟต์นะคะ C Indie ได้เลยพี่เขาสามารถอยากจะไปแบบทัวร์ก็ได้หรืออยากจะไปกันเองจัดทริปกันเองไม่ต้องยุ่งกับใครก็ทำได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะภูเก็ตเรายังมีที่ดำน้ำสวยๆให้ดำอีกเยอะเลยนะคะใช้เวลาแค่สั้นๆเสาร์อาทิตย์ก็มาดำได้ค่ะคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากค่ะโดยเฉพาะมาดำน้ำและดำน้ำในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะจุดดำน้ำในประเทศไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่เข็มชอบก็คือน้ำมะพร้าวโคโค่แม็กซ์ขวดเดียวเอาอยู่สนับสนุนโดยน้ำมะพร้าวแท้ 100% ตราโคโค่แม็กซ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tag Heuer Professional Timing Multi Power World Travel Joy